านนี้นะคะสุดจะแนะนำนะเพื่อนๆหมึกผัดไข่เค็มให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจกินนะเพื่อนๆรู้ป่าวว่ามันมีหมึกผัดไข่เค็มร้านนึงที่อร่อยมากอร่อยนับเป็นจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของในดวงใจทุกคนว่าจะงงว่าทำไมโมใช้คำนี้เยอะจังแต่สังเกตว่าโมจะไม่ใช้คำนี้ซ้ำเราจะไม่ใช้คำว่าอันดับหนึ่งในดวงใจซ้ำกับเมนูซ้ำแล้วเราเห็นว่าเราจะเดินทางตามล่าหาความอร่อยครบ100ล้านแล้วก็เลยอยากงัดทุกเมนูที่ฉันมีในดวงใจแบบร้านนี้เมนูนี้อร่อยร้านนี้เมนูนี้อร่อยมาให้ทุกๆคนดูกันมาแชร์กันว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความอร่อยของมูจิโกเป็นยังไงเว้ยซึ่งวันนี้นะคะจะเดินทางไปถึงพัทยาศรีราชาศรีอะไรคือเราจะเดินทางไปเอาง่ายๆศรีราชาพัทยาเฮ้ยศรีราชาเหรอพี่มีบ้านอยู่ที่นั่นขับผ่านได้ป่าววันนี้ครับขับผ่านไม่ได้เพราะว่ายังเพิ่งเซ็นเสร็จเขายังไม่เอากุญแจมาให้เลยแต่ว่าโมกำลังจะมีบ้านใหม่นะคะอยู่ที่ศรีราชาค่ะย้ายออฟฟิศใครอยู่ศรีราชาบ้างคะเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะคะร้านหมึกผัดไข่เค็มร้านเนี้ยโคตรอร่อยคือโมมากินหลายครั้งมากๆตอนแรกอ่ะทีมงานไม่เคยมาแล้วพาทีมงานมากินรู้สึกไงหมึกผัดไข่เค็มร้านนี้ไม่ใช่แค่หมึกผัดไข่เค็มที่อร่อยแต่เมนูอื่นก็ไม่แย่ไปกว่ากันหมึกผัดไข่เค็ม first impression ที่เรากินไปรู้สึกไงอร่อยจนต้องพาที่บ้านมากินจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวโมจะพาทุกคนไปร้านนี้เลยค่ะกับร้านที่มีชื่อว่ามุมอร่อยตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนจ้ามุมอร่อยจริงๆมีที่พัทยาด้วยนะพัทยาเขาสาขาอลังการมากนะคนสำรวจวิจัยอ่ะคนที่มาเที่ยวทะเลบ่อยสุดคือคนกำลังมีความรักเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเรากำลังมีความรักวิจัยจากโมเนี่ยแหละเมื่อโมเห็นแบบเพื่อนๆเวลาที่เขาเริ่มคุยกันอ่ะเขาเริ่มจีบกันแม่งไปทะเลตลอดเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลแอบไปที่ทะเลใช่ไหมใช่ไหมมีช่วงนึงเรามาพัทยาบ่อยมากเลยใช่ไหมไม่เคยมีแฟนเกือบอ่ะไม่เคยมีแฟนอ้าวที่เรามาพัทยาเราไม่ได้มาเดทกับคนคุยอ่ะอุ๊ยคนตายคนตายคุยริมเลเลยนี่มันที่เดิมหรือเปล่าคือจะบอกว่าร้านเนี้ยเมนูเยอะมากเยอะแบบเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเมนูที่ต้องสั่งคืออะไรคะหมึกผัดไข่เค็มใช่ครับหมึกผัดไข่เค็มกับอีกอันนึงที่อร่อยเหมือนกันผัดเรือโป๊ะโบราณจะเป็นผัดซีฟู้ดอารมณ์เหมือนผัดชาแต่ใส่กากหมูด้วยอร่อยนี่หมึกผัดไข่เค็มเมนูอันใหญ่เบลเลอร์เธอ5ดาวร้านนี้ต้องสั่งหมึกผัดไข่เค็ม2เราจะกินหมดปะหมดหมดวันนี้นอนนี่ไงไม่หมดแล้วห่อกลับบ้านงั้นเอาหมึกผัดไข่เค็ม2ปรุงปลาผัดชา1แล้วก็ผัดโป๊ะ1ไปทุกคนแล้วเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าทำยังไงจ้าไปจ้าสมุดค่ะหูยอดอันเนี้ยบอกเลยว่าเนี้ยคือสุดกากหมูแบบโหคือหอมมากเลยว่ะแล้วนี้นะคะเป็นยำนะคะยำมหาสมุทรยำมหาสมุทรมีกุ้งมีหมึกมีไข่ปูนี่ในหอยเชลก็มา250บาท3บาทพอค่ะการตักข้าวที่ต้องตักข้าวให้ผู้สูงอายุก่อนเนี่ยนะ3บาทพอค่ะ3พอแล้วปกติกินข้าวเท่านี้นะคะเน้นกลับเยอะๆนี่เรากินกี่บาทวันนี้2บาท50ค่ะ2บาท50เหรอแค่นั้นเองเหรอรอบแรกค่ะเฮ้ยน้อยไปของตากล้องเนี่ย6บาทไม่ตากล้องอ่ะเอาจานเก็บแล้วนี้ไปเออจริงอ่ะวางช้อนส้อมวางช้อนส้อมวางเดี๋ยวรอเค้ามาเอามาแล้วมาแล้วมากินข้าวกันขอบคุณนะจานนี้ช่างเหมาะกับเราเลยกันมาชิมกันกินพร้อมกันเลยกินพร้อมกันเลยกิ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 นยากแล้วยำที่เป็นผักกระเฉดเออกินนะกินเลยกินเลยหอมมะนาวนี่ครับ
คุยจะผักกระเฉดแม่งดีอ่ะยำโบราณเป็นไง250คุ้มป่ะคุ้มนะคุ้มนะหอมมะนาวอืมหอยปลาดีหอยปลาดีอุ๊ย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 มาแล้วสองจานเรารวมเลยไหมรวมเลยจานนี้นะคะสุดจะแนะนำนะเพื่อนๆหมึกผัดไข่เค็มหอมมากกินเกินกินนะไข่เค็มเน้นๆวางลงไปบนข้าวแบบนี้แล้วก็บีบี้หน่อยตักขึ้นมาหอมเฉียบขาดมากไม่ได้ว่าเนี่ยหนึบสดหนึบเคลือบด้วยความแบบความนัวของไข่เค็มทุกอนูอ่ะจะคือกินแล้วรุนนะมาอ้วนแน่นอนอ่ะแต่อร่อยมากเข้าใจป่ะหมึกผัดไข่เค็มเป็นเมนูที่แต่ละร้านอ่ะจะสูตรไม่เหมือนกันเลยใช่บางร้านจะใส่ไข่เค็มทั้งอันบางร้านจะผัดน้ำมันหอยบางร้านจะมันไม่เหมือนกันเลยดูดิชิ้นเนี้ยดูดิทุกคนเห็นป่ะเออได้มากทุกคนดูสีน้ำมันสิสีน้ำมันยังเป็นสีส้มอ่ะเห็นป่ะเป็นสีไข่เค็มอ่ะอยากให้ได้มาลองกันสักครั้งจริงๆแน่ชนมันใช่อ่ะสูตรหมึกผัดไข่เค็มที่นี่คือดีมากจริงดูป้าแต่ว่าหมึกอ่ะหนวดอ่ะฟินมากให้ชิมนี่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 ครับชิมมาบนข้าวร้อนมาบนข้าวสวยร้อนๆสูตรจะฟินาเล่บอกเลยชิมฟินาเล่ป่ะหนวดผัดไข่เค็มสองคนหนึ่งจานอ่ะเนี้ยเมนูเนี้ยนี่เมนูสุดท้ายที่อยากจะกินโป๊ะแตกผัดกากหมูนี่กินอย่างนี้เลยกุ้งหนึ่งตัวใหญ่ๆแล้วก็กากหมูด้วยโปะเข้าไปมันไม่ใช่ผัดฉ่าเว้ยลืมมันคือผัดแบบผัดสามเกลือกลิ่นแรกผักชีกับกระเทียมคือตีจมูกเลยอ่ะลองชิมดูข้าวหน่อยก็ได้เผ็ดเป็นไงกลิ่นสามเกลือพวกเครื่องพริกไทยดำอะไรเงี้ยมาแรงมากอยากชิมแค่กากหมูอ่ะกากหมูไปผัดกับน้ำซอสเขาก็อร่อยแล้วอ่ะอร่อยมากเริ่มกินกันเถอะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันไปจะต้องบอกเลยว่าเกลี้ยงแบบที่แบบเหลือแต่ผักแต่งจานนะครับใช่ครับผมไม่เหลือไว้ให้มดกินครับเป็นไงบ้างอร่อยกินมากินอีกป่ะกินมากินอีกแล้วเอ้ยร้านนี้ก็คือร้านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้80กว่าที่เพิ่งผ่านแค่ครึ่งปีเองนะหรือว่าปีนี้เราจะ200ล้านทั้งหมดเป็นเงิน 1,355 บาทจริงๆนะมากินร้านอย่างเงี้ยกินร้านที่แบบร้านซีฟู้ดอย่างเงี้ย4คนน่ะตก 1,400 นี่ถือว่าแบบราคาสบายกระเป๋ามากเลยนะคะสบายสบายเลยนะคะอันนี้200กว่าบาทคือราคาดีมากอ่ะโหวตกันว่าชอบอะไรมากสุดได้1 2 3มือไปกันเลยอันดับ2 1 2 3อันนี้กับหมู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 อันดับ3 1 2 3ทอดยำกุ้งชอบกินยำมากกว่ามาข้อดีของที่นี่คนละ1ข้อโมเริ่มก่อนรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งที่มาบรรยากาศดีเวอร์ราคามิตรภาพของสดประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ใครอยากจะผ่านมาแถวๆบ้านใหม่โมก็ไว้สาวสิฉันทำการบ้านแล้วนะเว้ยคอนเซ็ปต์บ้านใหม่อ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาเมาให้ฟังป้าถ้าแวะมาศรีราชาอีกจัดไปไปแล้วทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะว่าเธอจะกินถึง100ล้านในเดือนนี้หรือไม่เดือนนี้เลยอ่ะบ๊ายบายค่ะ